กติปล่อยโฮเมื่อเห็นขนมวัยเด็กแค่ชิ้นละ1บาทก็ไม่มีเงินซื้อเพราะบ้านจนบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 18:29 น.โกติปล่อยโฮกลางรายการเมื่อเห็นขนมวัยเด็กแค่ชิ้นละ1บาทก็ไม่มีเงินซื้อเพราะบ้านจนซ้ำโดนแม่ตีเป็นขอทานรอถึงไปขอเขากินโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับโกติอารามบอยเราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านและอีกหนึ่งบทบาทในวงการบันเทิงคือพิธีกรรายการครัวคุณต่อยล่าสุดในรายการครัวคุณต่อยเทปวันที่2กรกฎาคม67มีช่วงที่โกติน้ำตาไหลพรากกลางรายการโดยเผยสาเหตุว่าหนูเห็นขนมชนิดหนึ่งแล้วคิดถึงวัยเด็กอันนี้เค้กโบราณจำได้ว่าแต่ก่อนขายชิ้นละ1บาทตอนเด็กบ้านเราจนเพื่อนซื้อมาเราก็ไปขอเขากินแม่ก็ตีเราว่ามึงเป็นขอทานเหรอไปขอเขากินเห็นขนมนี้แล้วส่วนตัวนะอาหนูเห็นแล้วรู้สึกว่าเป็นขนมที่หนูอยากกินตั้งแต่เด็กตอนเด็กไม่มีอะครับเป็นขนมโบราณที่ตอนเด็กหนูเคยเห็นเพื่อนซื้อมามันชิ้นละบาทเองนะแต่บ้านผมไม่มีกินด้วยความอยากกินก็ไปจิ้มของเพื่อนเพื่อนก็ไปฟ้องแม่แม่ก็มาตีหนูเราไม่มีตังซื้อก็อยากขอเขากินลูกเราไม่ใช่ขอทานพอเห็นทุกครั้งเห็นขนมชิ้นนี้แล้วหนูชอบหนูรักมันจากนั้นหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าเข้าใจความรู้สึกโกติอาทิเราเข้าใจความรู้สึกนี่เหมือนกันเพราะเราก็มีเหตุการณ์แบบนี้เหมือนมันร้องไห้ตามเลยความรู้สึกนั้นมันกลับคืนมาทั้งภาพทั้งเสียงทุกวันนี้ถ้าเห็นขนมพวกนี้น้ำตาไหลเกือบทุกครั้งช่วงเวลาตอนเป็นเด็กมันช่างยากที่จะลืมจริงๆคำว่าหนูชอบมันหนูรักมันผมนี้น้ำตาไหลร้องโฮเลยมันสัมผัสถึงความรู้สึกจริงๆของพี่โกติผมเคยมีความรู้สึกนี้ครับพี่โกไม่มีคือไม่มีจริงๆวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จถึงสำเร็จไม่มากแต่มันคือความภูมิใจและความทรงจำครับเข้าใจความรู้สึกเลยครับผมจะร้องตามเลยผู้ว่าราชการจังหวัดโคราชฐานรับโครงการหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ร่วมเททองส่วนสีสอนวันที่9สิงหาคม67นี้นิวส์มอนิเตอร์วันที่4กรกฎาคม2567 13:06 น.วันที่4กรกฎาคม67นายสนองหวังหยิบกลางประธานกรรมการบริหารโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่และวัยยาวัจกรวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าวันนี้คณะกรรมการบริหารโครงการได้เข้าพบนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อรายงานความคืบหน้าการจัดสร้างโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง19เมตรสูง27เมตรซึ่งถือเป็นประเพณีปฏิบัติเมื่อพ่อเมืองคนใหม่ย้ายเข้ามาทางคณะกรรมการบริหารโครงการต้องเข้าพบเพื่อรายงานความคืบหน้าและเรียนเชิญท่านร่วมโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธิ์โนโทองค์ใหญ่ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยวัฒน์ได้ให้คำแนะนำในการดำเนินการพร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการขอให้ประสบความเสร็จลุล่วงในวัตถุประสงค์พร้อมตอบรับคำเชิญร่วมเป็นประธานในพิธีเททองหล่อเสียงหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ขึ้นในวันที่9สิงหาคม2567นี้นายสนองกล่าวสำหรับความคืนหน้าโครงการนั้นนายสนองกล่าวว่าการดำเนินการก่อสร้างของโครงการได้ดำเนินการก่อสร้างมาได้สักระยะหนึ่งหลังจากที่สถานการณ์โควิดต่างๆได้ดีขึ้นเราก็ได้เริ่มทำงานกันอย่างเต็มที่การก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 30-40% โดยได้มีพิธีการเททองหล่อเป็นวาระที่2คือเททองหล่อไม้กระบองเคาะหัวกายยสิทธิ์หลวงพ่อคูณที่ผ่านมาล่าสุดจะมีงานบุญใหญ่
โดยทางวัดไร่คณะกรรมการบริหารโครงการได้หารือกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเราจะจัดพิธีเททองหล่อเสียงหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ขึ้นในวันที่9สิงหาคม2567นี้ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ประชาชนทั่วไปคณะศรัทธาที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อคูณปริสุทธโธของเราได้ร่วมพิธีกันในวันที่9สิงหาคมนี้แล้วก็ขอเชิญชวนลูกศิษย์ลูกหาพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมในการจองเป็นเจ้าภาพเบ้าหลองเพื่อร่วมเป็นประวัติศาสตร์วัดบ้านไร่โดยผู้ที่ร่วมจองเป็นเจ้าภาพจะได้รับการสลักชื่อบนแผ่นศิลาจารึกเอาไว้ที่ใต้ฐานหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกับวัดบ้านไร่ตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานนอกจากนี้คณะกรรมการมีโครงการหลวงพ่อคูณมีไว้ทุกบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกครอบครัวโดยจะจัดทำรูปหล่อขนาด5นิ้ว7นิ้ว9นิ้วโดยจะมีเสียงหลวงพ่อให้พรเหมือนอยู่ที่วัดเวลาท่านกราบไหว้ท่านเอาศีรษะไปจรดกับปลายกระบองท่านก็จะได้รับคำให้พรจากหลวงพ่อโดยรายได้จากทุกๆโครงการของหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่จะนำมาจัดสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่หน้าตัก19เมตรสูง27เมตรได้ก่อสร้างให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมบุญใหญ่กับวัดบ้านไร่ในการจัดสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่โดยการบูชาทองแท่งเพื่อหล่อหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่แท่งละ199บาทโครงการทอดผ้าป่าลอยฟ้ากองละ999บาทโครงการหลวงพ่อคูณมีไว้ทุกบ้านหรือจะร่วมสมทบทุนได้ที่เพจวัดบ้านไร่สแกน QR Code หรือสามารถมาร่วมสมทบทุนโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณปริสุทธโธองค์ใหญ่วัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโทร06519444490988886189นับหลานแพทย์สำเร็จอีกขั้นถอยรถหรูป้ายแดงให้กำลังใจคนหมดแพชชั่นบันเทิงวันที่3กรกฎาคม2567 18นาฬิกา9นาทีนับหลานแพทผ่านมาหมดแล้วทุกประสบการณ์สำหรับนับฉัตรนันหลานสาวคนเก่งของแพทณปภาประสบความสำเร็จอีกขึ้นหนึ่งในชีวิตทั้งเรื่องของธุรกิจที่เจ้าตัวทำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมร่วมกับแพทที่ได้กระแสตอบรับอย่างดีและส่งออกขายประเทศเพื่อนบ้านยอดขายถล่มทลายล่าสุดนับโพสต์รูปผ่านไอจีส่วนตัวพร้อมกับข้อความว่าและข้อความใครกำลังหมดแพชชั่นในการทำงานหาเงินหรือหมดแพชชั่นในการใช้ชีวิตดูโพสต์นี้นะคะความสำเร็จคือ mindset คิดในสิ่งที่ดีดีใจกับคนที่มีภูมิใจกับความสำเร็จของคนรอบข้างนับก็ไม่คิดเหมือนกันว่าชีวิตตัวเองจะมาถึงจุดนี้เริ่มจากมีจนหมดจนมีได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตแต่ไม่เคยเสียดายกับสิ่งที่เสียไปถือว่าเป็นบทเรียนชีวิตไม่เกือบตายก็ไม่โตสิ่งที่ทำให้นับมีทุกวันนี้นับเชื่อมั่นในตัวเองเคารพในตัวเองและพาตัวเองออกจากสิ่งที่ท็อกอีกและพยายามหาความสุขรอบๆตัวเองมายเซตดีชีวิตก็เปลี่ยนเลิกโทษคนอื่นแต่กลับมาดูที่ตัวเราเองเปลี่ยนตัวเราเองอย่าเอาตัวเราไปเปรียบกับใคร